สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Proof Kobu Coffee กับ Coffee Story Podcast ของพวกเราอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเอ่ยหลังจากครั้งที่แล้วที่ได้ฟังตอนยาวเหยียดของเราไปเนาะอ๋อนะใช่ก็น่าจะเต็มอิ่มกันนะครับหรือไม่ก็สกิปกันไปก่อนโบ๊ะมากเลยแต่ครั้งนี้เราก็กลับมาพร้อมกับซีรีส์ที่เราคิดว่าเราจะพาคุณไปเนาะนะช่วงนี้ใกล้สงกรานต์ใช่ไหมคุณแบงค์ถ้ายังไม่มีแพลนเดี๋ยวไปเที่ยวกับเราดีกว่าเดี๋ยวเราพาทัวร์เลยวันนี้น่าจะเดี๋ยวไปหลายที่นะครับเริ่มจากที่แรกกันก่อนเลยแน่นอนวันนี้นะครับที่เราจะพาทุกคนไปเนี่ยคิดว่าถ้าคุณกินกาแฟนะคุณต้องรู้จักหรือต้องเคยได้ยินชื่อประเทศนี้มาบ้างอ่ะเพราะว่านี่เรียกได้ว่าแบบมหานครของกาแฟเลยอ่ะเรียกว่าประเทศนี้คือกาแฟนี่คือเดอะแบกของ GDP เลยเรียกว่าทำกันโอ้ทำกันเป็นล่ำเป็นสันใหญ่โตเลยนะฮะก็ประเทศที่เราจะพาทุกคนไปนะครับวันนี้ก็คือเอธิโอเปียนะครับโหเป็นประเทศที่ได้ยินแล้วเนี่ยคนที่กินกาแฟซิกอนออริจินก็ต้องอยากลองเทสหรือได้กลิ่นออกมาเลยกลิ่นเอธิโอเปียใช่ไหมต้องเคยได้ยินกันมาบ้างเพราะว่าเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่เรียกว่ากาแฟการส่งออกกาแฟเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยนะครับรายได้ที่เข้ามาจากต่างชาติเนี่ยแทบจะเกินครึ่งอ่ะเป็นมาจากอุตสาหกรรมกาแฟนะครับเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตกันแบบสะบั้นหันแหลกอืมนะไม่รู้ว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเนี่ยคือนี่ที่คุณกินกันมีให้กินกันทุกที่แล้วเนี่ยนี่คือเขาส่งออกครึ่งนึงนะอีกครึ่งนึงเนี่ยคือเขากินกันเองโห ถ้าเปรียบกับไทยนี่เหมือนข้าวเลยฮะใช่ผมว่าอิมเมจมันประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะเออเนาะแต่นี่เนาะข้าวเราก็ส่งออกเยอะแต่ GDP ตอนนี้ล่ะอาจจะไม่เยอะเท่าแต่ของเขาเนี่ยคือส่งออกก็เยอะ GDP ก็เยอะก็เรียกว่าถ้าคนเลิกกินกาแฟไปเนี่ยเอธิโอเปียน่าจะหนักเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเนาะเรียกว่าเป็นเดอะแบกของ GDP แล้วก็ปลูกกันเยอะมากๆแบบปลูกกันผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคือการปลูกกาแฟในเอธิโอเปียเนี่ยครับเขาจะปลูกกันเป็นแบบเหมือนกับเกษตรกรแบบรายย่อยอ่ะย่อยเพราะงั้นเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แต่ประมาณเอาคิดว่าน่าจะปลูกกันอยู่พื้นที่ในการปลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร 4,000 ตารางเมตรเหรอคุณเจมมันประมาณไหนวะเนี่ย4,000 ตารางกิโลเมตรผมตอนแรกผมอ่านแล้วผมก็แบบรู้สึกเหมือนคุณแบงค์เนี่ยแหละว่าแบบมันใหญ่ขนาดไหน 4,000 ตารางกิโลเมตรผมก็เลยแบบเปรียบเทียบแบบให้เห็นง่ายๆผมก็เลยไปหามาเนาะกรุงเทพเราเนี่ย1,569 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็หมายความว่าประมาณ2กรุงเทพหน่อยๆอ่ะโหนี่ขนาดรวมกรุงเทพแบบไกลๆชันชานเมืองเนี่ยของเราประมาณ2กรุงเทพหน่อยๆโอ้โหมันใหญ่มากเลยเนี่ยเออแล้วใหญ่กว่ากรุงเทพอ่ะเอาที่ปลูกกันอ่ะคุณนึกภาพว่าถ้ากรุงเทพมันมีแต่ไร่กาแฟโอ้โหจินตนาการไม่ออกอ่ะเนอะใช่ไหมเขาปลูกกันเยอะมากๆมากจริงๆเนาะแล้วก็จริงๆ process ในการทำกาแฟของเอธิโอเปียเนี่ยหลายๆที่ก็ยังเป็นการแบบทำมืออยู่เนาะแฮนด์เมดแบบคัดกาแฟปลูกกาแฟอะไรทุกอย่างแบบเกษตรกรยังทำแบบโปรเซสที่แบบทำด้วยคนอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างเป็นเลเบอร์อินเทนซีฟอย่างที่เราบอกใช่ไหมเนาะใช้ก็นั่นแหละก็ใช้คนทำอ่ะนะธรรมดานี่ผมมีคุณแบงค์ส่งหนังสือมาให้ผมอ่านด้วยผมก็บอกว่าแล้วก็เขาก็มีเขียนอยู่ว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยคือประมาณ15ล้านก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมากคือเรียกได้ว่าแบบในคือแบบถ้าคุณอยู่ไอที่โอเปียเนี่ยมันมีญาติคุณสักคนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนแบบเหมือนเราไปขอมะม่วงคนข้างบ้านกินได้เลยอย่างงี้หรือเปล่าแลกเปลี่ยนของกันเฮ้ยวันนี้กาแฟจากที่นี่มาฝากอะไรอย่างเงี้ยนะใหญ่มากนะคนอมแบบเป็นแบบใช้พื้นที่เยอะแล้วก็จำนวนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็เยอะมากนะครับจริง
เฮ้ยแต่แอบงุบงิบไปนิดนึงไอ้ที่บอกว่าขนาดเป็นการส่งออกแบบ 60% เกินครึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาส่งออกเป็นประมาณลำดับที่5ลำดับที่6ของทุกประเทศทั่วโลกเองนะฮะเออใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเพราะว่าจะมีคือคุณคิดว่าปลูกกันเยอะส่งกันเยอะแล้วเนี่ยมันมีได้เยอะกว่านี้นะเออแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์เรื่อยๆว่าแล้วอันดับต้นๆเนี่ยมันคืออะไรถ้าขนาดเบอร์5เนี่ยเบอร์1เนี่ยเป็นใครแล้วเขาทำอะไรทำไมส่งกันเยอะเหลือเกินนะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยแอบเดาไว้เลยนะฮะว่าเป็นประเทศอะไรคิดว่าต้องมีในใจแน่นอนประเทศพวกนี้นะแล้วบางประเทศอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เคยได้ยินแหละเออใช่มาแล้วไงต่อคุณเจมแบบโหเห็นความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของเอธิโอเปียคนก็เยอะพื้นที่ก็แยะส่งออกก็มากเราจะไม่รู้จักกันได้ไงจริงป่ะอืมนะคือบอกกันได้เลยว่าโรงคั่วที่ทำถ้าจะทำซิงเกิลออริจินเนี่ยคุณไปถามเถอะผมว่าทำกันแทบทุกที่แหละเออผมว่าต้องผ่านมือแน่นอนอะเนาะมันเหมือนกับเวลาคุณเปิดร้านทำกับข้าวตามสั่งอะไรอย่างงี้มั้ยอืมเออแล้วสมมุติคุณไปสั่งเมนูบอกว่าป้าขอกะเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งกะเพราไม่มีหนูเออเฮ้ยไม่มีทางมันไม่มีทางอ่ะกะเพราหมดเป็นไปได้กะเพรากะเพราหมดเป็นไปได้เออกะเพราหมดอ่ะเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ทำกะเพราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะใช่ป่ะผมว่าเอธิโอเปียขั้นนี้เลยขั้นที่ว่าถ้าคุณลิอาจจะเปิดเนี่ยมันต้องมีทำเพราะว่ามันมีดีมานด์ซิงเกิลออริจินต้องรู้จักเนาะเออถ้าเป็นกาแฟซิงเกิลออริจินเนี่ยต้องมาเพราะว่าขนาดไม่ใช่ซิงเกิลออริจินนะคุณเจมส์เฮาส์แบรนด์บางร้านเนี่ยเขาก็เอธิโอเปียนี่แหละเขาใส่เอธิโอเปียใช่เขาไปแบรนด์ผมเลยบอกว่ามีแน่เออแล้วคุณอาจจะกินโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะเวลาเข้าไปร้านสเปเชียลตี้คอฟฟี่มาเราก็อาจจะเลือกมาให้แล้วเนาะเรารู้ไม่เยอะเราก็แบบอ่ะขั้วกลางครับพี่แต่ขั้วกลางจากไหนก็อ่ะร้านก็เป็นคนจัดมาให้ก็มีเหมือนกันอ่ะผมว่ามีโอกาสเลยใช่ไหมเอ้ยแต่ขอแบบร้อนย้อนเล่าย้อนไปแบบไกลๆหน่อยได้ไหมคือนอกจากความสำคัญในเรื่องความใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคุณเจมส์อ่าใช่ใช่ใช่เรื่องเล่านั้นคืออะไรที่บอกว่าจริงๆต้นกำเนิดของกาแฟอาราบิก้าเนี่ยคือมาจากที่นี่นะใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณเคยได้ยินเรื่องชนเผ่าแบบเขากินมีสัตว์ไปกินเมล็ดกาแฟเนี่ยเห็นแพะกินแล้วแบบโอ๊ยแพะกินแล้วดีดใช่กระปี้กระเป๋าเออไหนเอามากินบ้างดิโหดีเลย นี่กาแฟหรือยา อย่ามาโอ้มันดีดได้ใจมากใช่ไหมชนเผ่าแต่คืออันนี้ก็บอกกันตรงๆว่ามันก็เหมือนกับเป็นเรื่องเล่าประเภทแบบเฮ้ยผมได้ยินเขาบอกกันมาว่านะเพราะว่าเรื่องคนกินกาแฟมันก็เกิดกันนานแบบย้อนไปเป็นหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมไอ้นี่ก็น่าจะถอยไปอีกหลายศตวรรษอยู่เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือฟังหูไว้หูคุณฟังเป็นเรื่องเล่าสนุกๆนะใช่เอาไว้คุยกับคนได้แล้วกันว่าแพะกินยังดีดอ่ะเรากินไม่ดีได้ไงแน่นอนจริงเนาะทีนี้ว่ากันเรื่องกาแฟเอธิโอเปียเนาะต้องเอธิโอเปียเนี่ยจริงๆเขาปลูกกันหลายที่ปลูกกันเยอะมากแต่ว่ามันจะมีรีเจียนอยู่รีเจียนหนึ่งที่แน่นอนคุณถ้าไปเนี่ยแล้วคุยเรื่องนี้คนที่ลงขั้วเนี่ยเขาก็จะรู้กันชื่อนี้เนาะก็คือซิดาโมเนาะซิดาโมนั่นเองน่าจะต้องเคยได้ยินกันมาว่าแบบเอธิโอเปียซิดาโมเนาะมันคืออะไรใช่ป่ะซิดาโมนี่คือชื่อของอะไรนะครับซิดาโมเนี่ยเป็นชื่อของรีเจียนครับเป็นชื่อของโซนหนึ่งที่เขาปลูกกาแฟกันเยอะมากในเอธิโอเปียครับกาแฟเอธิโอเปียเนี่ยมีความพิเศษกันอยู่เพราะว่ากาแฟที่ปลูกกันที่ซิดาโมเนี่ยคือมันปลูกกันที่สูงประมาณ 1,500 ถึง 2,200 เมตรจากระดับทะเลใช่ใช่ประมาณนั้นเลยปลูกที่สูงแล้วมันดียังไงคือมันโตช้าครับอ้าวโตช้ามันดีโตช้าก็ไม่ดีดิเออไม่อยากได้โตเร็วๆหรอเดี๋ยวก่อนเออคือการโตช้าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่กาแฟเนี่ยจะมีโอกาสมีเวลาในการที่เขาจะเอาแร่ธาตุสะสมใช่ไหมค่อยๆเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบอะไรอย่างเงี้ยกาแฟที่เอธิโอเปียก็เลยมีความพิเศษด้วยประการฉะนี้เพราะว่าคือมันปลูกแล้วมันโตช้ากว่าเนาะเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยคุณเจมเอธิโอเปียนี้อยู่แถวไหนนะเอธิโอเปียอยู่แถวแอฟริกาครับอ๋อเฮ้ยเออ
เผื่อบางคนไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองจินตนาการนะแอฟริกานะก็ที่ก็สูงสูงอะไรที่เราเคยดูพวกเทือกเขาอะไรเงี้ยเออผมว่าประมาณนั้นแหละปูพื้นก่อนเอาแบบเบสิกเลยซึ่งจริงๆโซนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเอธิโอเปียแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่คุณอาจจะต้องเคยได้ยินชื่อละนะอยู่แถวๆโซนนี้เยอะเหมือนกันใช่ก็ส่งออกกาแฟทั้งนั้นนะใช่แถวนี้แหละต้องเคยได้ยินเคนยาอะไรอย่างเงี้ยใช่เคนยาแล้วซีดาโมมันยังไงต่อนะคุณเจมส์กลับไปที่ซีดาโมเนาะซีดาโมเนี่ยเวลาที่เขาเกษตรกรรายย่อยในเอธิโอเปียเนี่ยคือเขาก็ปลูกกันแบบเป็นโซนของตัวเองเนาะเวลาเราเรียกรีเจียนรวมๆว่าซีดาโมเนี่ยมันเป็นซีดาโมก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีซอยย่อยไปอีกอันนี้ผมก็หยิบมาแบบสัก 4-5 อันเนาะที่กาแฟที่ปลูกกันในเอธิโอเปียนะฮะก็อันนี้เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันในไทยเขาอาจจะไม่ได้แบบยกมาขายเป็นตัวอย่างนี้ทุกอันเนาะแต่ว่าก็มีประมาณ 4-5 อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังจริงๆมีอีกหลายตัวเลยเนาะในหนังสือที่คุณแบงค์ให้ผมมาก็แบบใช่เพียบเลยแต่ว่ายกที่เด่นๆแล้วกันนะครับชื่อหนึ่งที่อ่ะอย่างแรกสุดเลยคือซีดาโมก่อนซีดาโมเนี่ยเป็นโซนใหญ่เนาะปกติก็เขาก็จะซอยย่อยลงไปแต่ถ้าบอกว่าซีดาโมเนี่ยก็คือพูดถึงรีเจียนที่อยู่ตรงเนี้ยกาแฟที่ทำในโซนนี้เนี่ยก็โปรเซสกันหลายแบบมีทั้งเวทมีทั้งดรายอันนี้เขาบอกกันว่าถ้าเป็นแบบเวทเนี่ยก็จะแบบบอดี้เต็มๆเนาะแอซิดิตี้ต่ำๆแล้วก็ความเด็ดของเขาเลยก็คือบลูเบอรี่กับนัตตี้ส่วนจะเน้นไปทางรสชาติเนาะใช่ไหมเน้นไปทางแบบได้รสชาติหน่อยๆฮะใช่นะส่วนถ้าไปทางดรายเนี่ยเขาก็บอกว่ากลิ่นมันจะแบบเหมือนวายเนาะแล้วก็ออกไปทางดอกไม้ฟลอรัลเนาะแล้วก็ฟุตตี้ด้วยนิดๆเนาะทีนี้มันจริงๆก็มีกาแฟหลายตัวที่เวลาพูดถึงฟุตตี้อ่ะมันก็กว้างเนาะใช่ไหมเออแต่เอาเป็นว่าเราพูดถึงโทนคร่าวๆแล้วกันว่าประมาณนี้จริงๆสุดท้ายแล้วพอสารกาแฟมาถึงเนี่ยมันก็แล้วแต่โปรไฟล์ของโรงคั่วอีกก็มีจูนกันได้อีกประมาณหนึ่งเนาะใช่แล้วครับถัดมาอันนี้ดังเหมือนกันอุ้ยแน่นอนเลยคือเยกาเชฟโอ้โหเรียกได้ว่า ถ้าเป็นหนังเนี่ยหรือเพลงต้องเรียกว่าคลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกเลยเยกาเชฟเยกาเชฟเนี่ยที่เขานิยมทำกันที่เอธิโอเปียเนี่ยที่ผมได้ยินมาก็จะเป็นแบบเวทโปรเซสเนาะสัมผัสที่ได้ก็จะแบบออกไปทางคลีนนะอะซิดิตี้ก็จะออกไปทางไบรท์สว่างเลมอนกลิ่นก็จะเป็นพวกมะลิแล้วก็เลมอนกราสเนาะชื่อเท่จังเลยแต่ว่าภาษาไทยก็คือตะไคร้ใช่ไหมเฮ้ย แต่ผมรับประกันเรื่องความเป็นดอกมะลิกับเรื่องความแบบเปรี้ยวๆเลมอนนะเรียกได้ว่าเคยลองหลายลงคั่วแล้วเยกาเชฟเนี่ยยังไงก็จะมีกลิ่นพวกนี้มาตลอดออกโทนนี้แหละใช่ไหมเออโทนนี้ก็คือคาดหวังได้เลยคือกินที่ไรก็ถ้าอยากจะกินอะไรที่มันเป็นเอธิโอเปียเริ่มต้นนะแล้วก็แตกต่างผมเรียกได้ว่าคั่วยังไงก็ไม่น่าผิดหวังอ่ะเออคือของมันดีอ่ะวัตถุดิบมันดีลงคั่วยังไงก็ได้ของดีอ่ะผมรู้สึกงั้นนะเออแล้วคุณก็จะได้พวกเนี้ยไปเต็มๆแน่นอนอย่างที่คุณเจมบอกมาฟุ้งผมบอกเลยว่าฟุ้งฟริ้งกินแล้วฟุ้งฟริ้งชอบเออแต่บางคนถ้ากินกาแฟจัดๆเนี่ยผมว่าถ้าอย่างรุ่นพ่อพวกเราอะไรอย่างเงี้ยจะแปลกๆนะมันความรู้สึกมันไม่ใช่กาแฟเนาะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างแบบมันไม่เมาฟูใช่ไหมมันใช่มันไม่เต็มปากมันออกชามากกว่านะความรู้สึกผมถ้านึกว่ากินกาแฟแล้วเหมือนอะไรบอกกินกาแฟเหมือนกินชาคนก็งงเอ้ากินกาแฟเหมือนกินชาแล้วไม่กินชาเราก็ตอบไปเอ้าไม่ลื่นแบบนั้นใช่จะไม่บอกไม่ถูกแต่เราก็ตอบกลับไปว่าอ๋อเราอยากกินกาแฟถ้าสนิทกันด้วยก็อาจจะมีคำอื่นตามอีกว่าไม่
ก็อาจจะมีการวัดวากันไปอาจจะลงไปวัดกับพื้นก็ได้แต่ต้องบอกไว้เนี่ยแหละผมว่าบางทีคนกินกาแฟอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเราก็ชอบกินกาแฟแบบใกล้ๆชาเหมือนกันว่ะอย่างคุณชอบขั้วอ่อนใช่ไหมก็จะสัมผัสมันก็จะแบบดื่มง่ายๆเนาะไม่เนี่ยแหละเนี่ยแหละถ้าใครจะเริ่มต้นเราตัวแรกของเอธิโอเปียผมก็แนะนำนะอย่างเชฟจัดไปได้เลยราคาไม่แรงซื้อง่ายใช่มีหลายโรงคั่วผัดกะเพรามีอย่างผัดกะเพราโรงคั่วไหนแบบถูกใจใกล้บ้านก็ไปซื้อหากันได้ลองชิมลองซื้อหากันดูใช่ใช่จบไป2ตัวแล้วใช่ไหมซีดาโมกับเยเกอร์เชฟตัวไหนต่อถัดมาก็คือฮาราเนาะฮารานี่คือเขาผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใส่ในเบลนด์อ๋ออันนี้ก็คือทำส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็น dry process เลยก็คือตากให้แห้งเลยเนาะอันนี้จะอยู่ทางโซนตะวันออกตะวันออกหน่อยตะวันออกของประเทศเอธิโอเปียใช่ไหมฮะอืมใช่ครับอืมรสชาติก็ออกมาเป็นฟรุตตี้แล้วก็มีไวน์เนาะอันนี้ก็มีบลูเบอร์รี่เหมือนกันผมว่าจริงๆบลูเบอร์รี่ก็หลายๆประเทศก็ชัดนะแต่ที่นี่เนี่ยรู้สึกก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศเหมือนกันที่คุณจะเรียกหารสชาติบลูเบอร์รี่จากประเทศนี้ได้จากกาแฟของประเทศนี้ได้เลยใครอยากลองดูว่ากาแฟบลูเบอร์รี่เป็นไงก็ลองซื้อบลูเบอร์รี่มากินครับเดี๋ยวนี้ก็แฟนซี่ลองซื้อบลูเบอร์รี่มากินบ่อยๆก่อนแล้วค่อยไปชิมกาแฟจะได้รู้ว่ากาแฟบลูเบอร์รี่มันมีฮินแล้วมันมีฮินไม่เดี๋ยวก็มีคนถามเดี๋ยวเหมือนเดิมอีกอ้าวถ้าอยากกินบลูเบอร์รี่ทำไมไม่กินบลูเบอร์รี่ก็ตอบเหมือนเดิมแหละว่าไม่ก็อยากกินกาแฟไงไม่ยุ่งสิเขาพูดว่าไม่ยุ่งเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็มีเรื่องกันอีกแต่เนี่ยไม่ได้ไปวัดกันอีกเนาะอ้าวถัดมาเนาะเบอร์4กับเบอร์5อันนี้ก็แบบตัวย่อยๆลงมาแล้วก็คือลีมูกับเกนิก้าลีมูนี่ในไทยก็มีบ้างเหมือนกันไหมคุณแบงค์เคยได้ยินชื่อเหมือนกันใช่ไหมผมเคยได้ยินครับผมเคยได้ยินเหมือนผมเคยผ่านๆนะแต่มันจะไม่เท่าที่เข้าใจนะคือมันอาจจะไม่ใช่เอธิโอเปียที่ผมคาดหวังก็เลยไม่เคยได้ลองเพราะเหมือนกับไม่แน่ใจมันเหมาะกับขั้วกลางๆไปยังเข้มๆหรือเปล่านะแต่ก็ผมว่ายังไงเอธิโอเปียก็มีกลิ่นดีๆอยู่แล้วแหละคือเอางี้คือความชอบเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ว่าเราคิดว่ามันคงไม่แย่เนาะไม่แย่หรอกชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องนะแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดแบบผมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางนะผมว่าถ้าแหล่งปลูกมันดีเนี่ยเชื่อชัวปั้นนิ่มเลยดีแน่นอนใช่อีกอันนึงนอกเหนือจากลีมูกับเคนิก้าเนาะมีอีกอันนึงที่คุณเอามาให้ผมกินก่อนหน้านี้ชื่อฟูจิอานาโซระใช่ไหมฟูจิอานาโซระใช่ฟูจิอานาโซระมันเป็นยังไงนะทำไมเอ้ยเราพูดกันไปพูดมาเริ่มงงชื่อละแล้วกูจิเนวสระนี่มันคืออะไรกูจิเนี่ยเป็นลำดับแรกก่อนกูจิเนี่ยเป็นโซนหนึ่งในซีดาโมในซีดาโมมีเยอร์กาเชฟแล้วก็มีกูจิด้วยเนาะไอฮารานี่อาจจะออกไปอีกเป็นโซนหนึ่งนะเป็นโซนแยกไม่ได้อยู่กับซีดาโมแต่ว่าโอเคกลับมาที่ไอกูจิกับเยอร์กาเชฟนี่ละกันไอกูจิเนี่ยเป็นโซนหนึ่งในที่อยู่ในแบบโซนซีดาโมรีเจียนซีดาโมนี่แหละส่วนอานาโซระเนี่ยเป็นชื่อของเวทมิลเวทมิลคืออะไรเป็นคล้ายบริษัทได้ไหมหรือว่าเป็นแนวรีเจียนที่เขาทำกาแฟแล้วกันแบบโปรเซสกาแฟสากลชุมชนหมู่บ้านอะไรเนี้ยที่ผมเข้าใจนะก็คืออารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์พื้นที่รอบๆนั้นอะที่เขาเอากาแฟมาโปรเซสใช่ไหมใช่โซนก็เป็นเรียกว่าไงดีองค์กรที่โปรเซสกาแฟแถวนั้นก็ละกันใช่ใช่เนาะลักษณะก็น่าจะอารมณ์ประมาณแบบวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยเนาะก็ชื่อว่าอานาโซระเนาะซึ่งเวลาไปซื้อเนี่ยคือผ
ผมคิดว่าคนเอธิโอเปียค่อนข้างภูมิใจกับไอ้เรื่องแบบนี้มากๆเลยคือเวลาคุณไปซื้อกาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขาจะคือแบบเขาจะพยายามบอกทุกคนนะว่าแบบไม่ใช่เอธิโอเปียธรรมดามันคือเอธิโอเปียกูจิอานาโซละอยู่ในโซนนี้และมาจากเวทมิลนี้เขาจะพยายามแบบยิ้มให้คุณอย่างนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเอธิโอเปียคือปลูกกันเยอะมากแล้วแต่ละคนก็อย่างที่บอกฉันก็ภูมิใจของฉันน่ะมันก็เหมือนกึ่งๆทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือพยายามสร้างแบรนด์ว่าเฮ้ยถ้ามาเนี่ยเราต้องมาแต่ของเราเชื่อได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เอธิโอเปียแล้วคุณก็แบบเอ้ยเอธิโอเปียมันก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนคุณมาลองนี่ก่อนนะอารมณ์ประมาณนั้นเออผมว่าดีนะผมก็ดีก็คือสร้างคาแรคเตอริสติกของแต่ละแบรนด์ไม่ใช่ว่าโดนเหมารวมเลยกูจิอานาโซระก็เป็นอีกตัวนึงที่ในไทยก็หาซื้อง่ายพอประมาณช่วงนี้ผมว่าหาซื้อง่ายเลยครับเนาะใช่ลองไปดูอีกอันนึงที่เรียกว่าไงดีรางวัลชมเชย honorable mention นะก็คือของเอธิโอเปียนี่แหละแต่ว่าถ้าคุณเคยได้ยินชื่อนี้ไอ้ของที่คุณกินอาจจะไม่ได้มาจากเอธิโอเปียคุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่เลยเกชาเฮ้ยต้องมาแล้วต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะใช่ไหมตอนผมฟังครั้งแรกอ่ะผมนึกว่าแบบอ๋อแบบเหมือนมิวสิชเชนซีรีส์ใช่ไหมตั้งให้ทีมญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นเกชาเฮ้ยหน้าขาวเลยอ่ะนึกได้เลยนะเกชาซึ่งไม่ใช่นะครับเกชาเป็นชื่อที่ราบสูงเป็นชื่อโซนอีกแล้วที่อยู่ในเอธิโอเปียเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณเคยกินเกชาเนี่ยส่วนใหญ่เกชาที่ดังมาจากที่ไหนคุณแบงค์ผมว่าทุกคนเดาได้เพราะว่ามันมานำหน้าเลยมันมาจากปานามาเนี่ยใช่ไหมปกติได้ยินก็ปานามาเกชาเหมือนกันนี่ใช่ไหมปานก็เคยแบบนี่เปิ้นเจเมินแบงค์ของดีปานามาเกชาผมก็นึกมาตลอดว่ามันเป็นของปานามาคือออริจินมันอะมาจากเอธิโอเปียแล้วอย่างว่าเนาะคือประเทศเขาก็อาจจะอยู่โซนประมาณนั้นอะมันก็ถ่ายโอนถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นปลูกปานามาดันอร่อยใช่ป่ะเราไม่ใช่อร่อยธรรมดานะเขาบอกอร่อยมากๆอร่อยโคตรๆนะคุณเจมรู้เปล่าว่าไปกินที่ร้านเนี่ยแก้วอะไรแก้วดิบอ่ะ200อ่ะ250อ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปต่ำต้องมี500นะฮะเล่นคุณกาแฟแก้วละ500นะครับทำไปเล่นไปจริงๆผมเคยกินของตอนนั้นน่ะที่ทำกาแฟอยู่กับเติ้ลน่ะเขาซื้อมาให้ผมตกกรัมละเกือบน่าจะเกือบ20บาทโอ้โหแก้วหนึ่งคุณก็คูณไปเนาะ18กรัมใช่ไหมเวลาคุณชงใช่ผมช่วง15กรัม18กรัม15กรัมเอง300แค่ต้นทุนของผมเองนะอันนี้มันคือยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้คือหมายถึงว่าซื้อมาชงกินเองแก้วนึงก็300นี่ชงไปมือสั่นชงไปมือสั่นไปเลยแบบเฮ้ยทำไมอร่อยนี่ทำไงวันนี้คาดหวังไปไกลมากผิดที่ก็เสียดายตังค์ไงนะคาดหวังว่าโอ้โหสุดยอดเลยแต่แก้วนั้นผมยอมรับนะว่ามันอร่อยจริงแต่อาจจะเป็นเพราะผมนี่แหละมันอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปขนาดนั้นวะอร่อยแต่ไม่อร่อยใน400ไม่อร่อยสมกับ400ใช่ใช่ไม่อร่อยสมกับ400กว่าบาท300กว่าบาทมันดีนะมันรู้สึกชัดอะคือทุกอย่างดูชัดดูเด่นอะแต่มันอาจจะมันเหมือนหนังบูเลือดสาดเกินไปนิดนึงความรู้สึกอะมันเฮ้ยแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ด้วยดีแล้วที่ไม่ค่อยชอบโชคดีไปใช่แต่ของอย่างนี้พูดว่ากันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลใช่แต่ผมว่าเพื่อนผมคนนึงไปพูดเลยว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงเอ้ยนึกหน้าออกเลยนะมีอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละก็คือเป็นที่มาที่ไปของเกชาเนาะอันนี้ก็เล่าข้ามไปถึงโซนปานามาด้วยเนาะใช่ข้ามไปถึงอเมริกาใต้กันแต่ว่าโอเคถ้าคุณก็อาจจะมีเหมือนกันที่จะได้เจอเนาะเอธิโอเปียเกชาก็ขอให้รู้ว่าอย่าแบบเอ้ยเอธิโอเปียคุณไปจิ๊กของปานามาไม่ใช่ไม่ใช่
ต้นกำเนิดต้นฐานเขาอยู่นี่เนาะใช่มาจากเอธิโอเปียนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเออโหจริงๆประเทศนี้น่าสนใจเนาะถ้าคนกินกาแฟเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายรีเจียนแล้วก็อีกหลายตัวเลยที่เราเห็นในหนังสือเห็นในข้อมูลที่เรารีเสิร์ชแต่ว่าในไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออผมยังไม่ค่อยเห็นนะฮะเท่าที่เคยเนี่ยก็หลักๆอ่ะซีดาโมเยอะใช่ไหมหลักซีดาโมอ๋อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเหมือนกาแฟครับส่วนใหญ่ที่อยู่ในสายพันธุ์ของที่นี่จะเป็นโลคอลนะใช่ป่ะคำว่าโลคอลคือมันไม่ได้มีแบบชัดเจนอ่ะมันก็เป็นต้นกำเนิดปลูกไงมาก็อยู่อย่างนั้นคืออย่างบางประเทศอย่างประเทศเราบางทีก็ได้มีการขอสายพันธุ์นะครับหมายถึงว่าไปเอาพันธุ์จากต่างประเทศมาลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แบบเอาอะไรพวกคาทูล่าอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่แม่นนะเดี๋ยวไว้จะหามาคุยกันเออแต่ของเราอ่ะมันก็จะมีการคอสเพื่อให้มันอร่อยให้มันครบอะไรเงี้ยเนาะแต่ของเขานี่คือเพียวๆเลยอ่ะสายพันธุ์ท้องถิ่นมันก็อาจจะคอสกันมาบ้างแหละแต่นี่คือท้องถิ่นอย่างที่เคยได้คุยกันไปตะกี้ว่าแบบก็ว่ากันว่ามันเกิดที่นี่อ่ะใช่เกิดที่บ้านของอาราบิก้านะก็เออเฮ้ยได้ท้องถิ่นต่างๆเยอะใช่ได้ชื่อตอนเลยเนี่ยว่าเอธิโอเปียบ้านแห่งกาแฟอาราบิก้าต้องมาแล้วเออจริงๆต้องเป็นบ้านเลยนะเรียกว่าเป็นหลังแรกที่ทำให้ทุกคนแบบรู้จักเลยเนาะต้องขอบคุณแพะใช่ไหมเออถ้าไม่มีแพะวันนั้นรอดไม่ได้กาแฟก็ได้นะฮะขอบคุณอีกคนนึงคือชนเผ่าคาวดี้ที่อยากดีดเหมือนแพะไม่งั้นเขาคงไม่ลองนะผมว่าก็คงอยากดีดอยู่เหมือนกันอ่ะแบบไม่ง่วงว่ะขอสอสักจึ๊กโอ้ตื่นเลยเออโอ้เรียกว่าเต็มค่าไปนะสำหรับวันนี้ได้พาท่องเที่ยวประเทศเอธิโอเปียใช่ไหมแหล่งกำเนิดที่สำคัญก็ถือว่าผมว่าหลายอย่างเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้วันนี้เหมือนกันนะคุณเจมพอเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยมันก็มีอะไรน่าสนใจในโลกกาแฟเยอะนะครับเนาะใช่ไหมเดี๋ยวคุณแบงค์ก่อนจะตัดจบนี่แรปอัพสักนิดนึงก่อนได้เลยเนี่ยคุยกันมาเยอะแล้วอยากกินแล้วซื้ออะไรดีเอาแบบที่มีขายในไทยอ่ะสรุปให้อีกสักทีนึงได้เลยถ้าเป็นผมแนะนำนะตัวแรกยังไงก็ต้องเยอะกับเชฟจริงจริงคั่วประมาณไหนลงอะไรมีไหมจริงๆก็ไม่อยากโฆษณานะแต่ก็โฆษณาได้แหละครับคือจริงตัวแรกที่ผมไปกินจริงๆเนี่ยเป็นของเบียร์กับเชฟนั่นแหละที่กินเป็นคั่วอ่อนเออกาแฟที่เป็นรูปนกฮูกประมาณนี้ละกันเออก็ถือว่าอร่อยใครไม่รู้ไปเสิร์ช Google ดูกาแฟนกฮูกรูปนกฮูกแน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอที่ SCG แน่นอนโรงอาหารกาแฟนกฮูกคน SCG กินกันทุกคนอย่าไปถามเขานะครับมันไม่มีไม่ใช่อยู่ในนั้นไม่ใช่อยู่นั้นเออกาแฟสัญลักษณ์รูปนกฮูกอร่อยไปกินได้ยากาเชฟคั่วกลางหอมเลยแล้วก็ตัวที่คุณเจมกินผมก็ชอบนะกูจิอนาโซระตัวนี้ตัวนี้ก็มีตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปผมไปกินที่เชียงใหม่ก็ไปซื้อมาอันนี้ก็ใช้ได้เลยแต่เยอะกับเชฟเนี่ยเป็นตัวแรกๆที่ผมว่าเซอร์ไพรส์คนที่เริ่มกินอเมริกาโน่ใครกินต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันชัดอ่ะมันชัดมันแตกต่างเยอะเลยอันนี้แบบอาจจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าพูดอีกทีนึงว่าอย่าเทียบกับอเมริกาโน่ของกาแฟสำเร็จรูปเด็ดขาดนะจริงๆอันนั้นคืออันนั้นคือบาปมากบาปกินกาแฟผงอเมริกาโน่เท่ากับบาปเออจริงๆผมก็แบบยังไม่ไหวกับมันนะส่วนตัวถ้าหมดไปซื้อกาแฟคือเอางี้ไม่ว่าอะไรกับคนที่กินนะแต่แบบผมไปไม่ไหวจริงเออผมก็ไปไม่ได้นะเวลาแบบง่วงพออยู่ในออฟฟิศอ่ะคือกินกาแฟนมอ่ะจริงสุดท้ายคืออาจจะเพราะผมกินกาแฟนมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยไงพอไปเจออย่างนี้ก็แบบเฮ้ยไม่ไหวนะเกือบปวดใจอ่ะจริงเกือบแบบเฮ้ยนี่คืออเมริกาโน่เหรอแบบเพื่อนต้องจับไหล่เฮ้ยใจเย็นเฮ้ย
ยังก่อนเออนายดูดีๆเออยังมีอีกหลายอันใช่เนี่ยแหละผมว่าต้องไปลองไปลองเลยไปลองแนะนำแนะนำถ้าใครไม่เคยกินนะครับเยอะกับเชฟก่อนเลยอืมอย่าไปใส่นมนะผมรู้สึกอันนี้อาจจะขอร้องไว้นิดนึงคือมันก็อร่อยแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเพื่อนผมที่นึกว่ากาแฟเสียเออไอ้ทำไมเปรี้ยวอ่ะเออทำไมเปรี้ยวอ่ะจะถูกแล้วที่มันเปรี้ยวที่มันเปรี้ยวถูกแล้วถูกแล้วจะเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงใช่ใช่เหมือนกินชาโอ้เต็มคราบเต็มคราบสุดยอดยาวอีกแล้วไอ้พี่สุดที่คุณเอ้ยก็ต้องเนี้ยแหละเราพาไปเที่ยวบางทีมันจะมาสั้นๆได้ไงใช่ไหมเนาะก็ส่วนตอนถัดไปก็เดี๋ยวคงเนี่ยคงพาไปเที่ยววนๆไปเรื่อยๆนะไปดูที่อื่นกันบ้างว่าเออที่มาของกาแฟที่เรากินกันเนี่ยมันมาจากที่ไหนที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนาะใช่แล้วครับวันนี้ก็สัก1เรื่อง1ประเทศสำหรับเอธิโอเปียยาวๆกันไปเนาะโอเคถ้างั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอลาผู้ฟังกันไปก่อนตอนหน้าจะเป็นประเทศอะไรก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณเจมส์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ